สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแขกรับเชิญมาอีกแล้วทองกวาวกูไม่ใช่มากินอีกแล้วค่ะมากินฟรีอีกแล้วตอนนี้2ทุ่ม10นาทีค่ะยังที่จูนบอกนะจ๊ะว่าจูนซีเฮ็ดขนมจีนมื้อนี้ค่ะเนี่ยผักซื้อมาใหม่ก็มีถั่วมีไอ้นี่ลาวค่ะผักชีลาวแล้วก็ไอ้เนี่ยใบแมงลักต้นหอมชะอมไอ้นี่ก็ซื้อเมื่อวานแล้วก็ถั่วงอกโอเคค่ะเดี๋ยวจุนขอบอกคนต่างชาติเนาะค่ะเนาะ now it's 8:10 p.m. I'm going to have rival miscellaneous noodles with spicy chicken soup. Isan style chicken soup is northern. Yeah.Northern, not eaten, from not eaten. Thailand. Yeah, of Thailand. My friend. Okay, let's join me, Dina. มาค่ะมากินทำหน้าที่เสร็จแล้วต้องพูดต้องบอกเนาะค่ะเนาะต้องบอกแฟนคลับอันนี้เอาไส้ขนมจีนแห้งค่ะขนมจีนแห้งยังสั่งได้นะคะจูนจะบอกให้เลยเจวีดูซิว่าเส้นมันเป็นยังไงหมายถึงให้ถ้าเจวีกินเส้นมันก็เล็กดีนะคะเนี่ยเนี่ยจูนจับจูนจับค่ะเนี่ยแซ่บเจ้จูนบอกเถอะขอร้องเถอะว่ะเออเอาออกทำไมใส่แล้วอ่ะเป็นทองกวาวก็ทองกวาวสวยอ่ะเออจูนเห็นแล้วจูนเคี้ยงยังมา กินข้าวก็ต้องเอาผมขึ้นดิบดีหน่อยสิโอเคนี่นี่ข้างนี้ด้วยมันสวยอยู่แล้วไม่ต้องกลัวกลัวไม่สวยก็ไม่สวยมากค่ะอันนี้พักสลักจูสิกินแล้วอันนี้ตักผ้ากันตักใส่วันนี้ค่อนข้างจะกินเยอะหน่อยนะคะน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆของเยอะจริงผักก็เยอะนะคุณน้องตักเส้นให้ก็นะเยอะมากคุณน้องตักเส้นหรือคุณพี่ตักเองพูดตักเกินตักเกินพูดให้มันดีๆตัวเองตักเองนะกินให้มันอิ่มๆไปเลยเจ๊แหมนานๆได้มากินกันแตกอ่ะไม่แตกแต่ว่าชุดนี้มีซิปข้างหลังไหมไม่มีไม่สามารถไม่สามารถไอ้นี่ได้ใช่ไหมปลดตะคอหรืออะไรได้ไม่ได้ใส่เมื่อตามเคยจ้ะมาได้จ้ะมาเด้อนี่แหละค่ะขันจูนเฮ็ดเมนูขนมจีนจูนยังส่วนเจวีมากินน้ำค่ะกินกันหลายๆคนมันจะได้แซ่บๆเนาะค่ะเนาะผักสลัดเจ้นี่คุณชอบกินสลัดมาพริกโดดค่ะพริกโดดบอกเจ้ไม่ต้องกินพริกโดดนะเอาให้จูนกินสลัดสะบัดเปิดประตูไว้แง้มๆค่ะอร่อยมากวันนี้น้องจูนทำก็เรียกว่าอะไรตีนไก่ตีนไก่ใช่ตีนไก่แบบว่าเละสุดๆเละมากแล้วก็อร่อยมากเปื่อยเปื่อยภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงภาษาเขมรดูเลยคำว่าเปื่อยว่าอะไรไม่รู้อ่ะไม่ค่อยชินอ่ะพูดภาษาอะไรที่บ้านก็โดยส่วนใหญ่ก็จะพูดภาษาไทยนี่แหละแต่ว่าแม่ก็จะพูดต่างชาตินิดนึงภาษาเขมรแต่เราก็ไม่ค่อยคุ้นไงเพราะว่าเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านนานแล้วอ่ะสตออีกแล้วสตอถึงไหนเนาะ ไม่จริงๆนะแบบถึงไม่อยู่บ้านนานเกิดที่นู่นมันก็ต้องอยู่ในสายเลือดเดี๋ยวพยายามหาก่อนคำว่าเละมันต้องคิดอ่ะแต่ก็รู้อยู่แต่ต้องคิดอ่ะไม่มีอ่ะเกิดที่นู่นยังไงก็ต้องจำได้ต้องไปหาคนที่รู้อ่ะ ต้องไปหาผู้รู้เลยเนาะ เจ๊กินเยอะๆผักเนี่ยเจ๊ก็ชอบไม่ใช่เหรอผักเนี่ยเลือกเอานะเจ๊เลือกเอาหนอนเพราะว่ามือจูนเมื่อวานอ่ะแกะมันพองจากจูนแกะบักหอยเล็บกับฮักอันนี้หอมเป็นหัวกันจนจูนปอกจูนก็เลยเอามีดค่ะมันก็เลยพะหูว่าส่วนไหนแกส่วนไหนอ่อนเจ็บนิ้วโป่งค่ะมันพองเมื่อวานแกะบักหอยอ
แซ่บคือเก่าจ้ะพ่องจุนก็เอ้ยเอาเข็มเจาะเอาหนามันออกค่ะสารแหน่ว่าน้องจุนเขากินอาหารอร่อยมากเลยอะไรนะใส่หอยอ่ะเห็นหน้าตาแล้วโอ้ยำขนมจีนใส่หอยอร่อยกินน้ำก่อนเอาเลยลูกชิ้นปลาผักผักจะเยอะมาก กินได้ทุกเพศค่ะบอกกินแล้วจะสวยขึ้นนะคะกินแล้วจะเด็กด้วยก็เลยกินเยอะตอนนี้ก็42แล้วนะคะยังเด็กอยู่ตรงนี้เด็กตรงนี้เด็กตรงนี้เด็กแต่ใบหน้าไปไหนแล้วใบหน้าก็ไปไกลแล้วใบหน้าไปไกลแล้วทุกคนเหรอเจ๊ถึงไม่รังก็ต้องไป42แล้วตอนนี้หน้าตา42ริ้วรอยแห่งไว้ก็มาแล้วก็ผมงอกมีมาหมดเลยค่ะบาทากาก็เยอะบาทาใช่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะเพราะว่าไม่ได้เติมโบท็อกเข้าไปอ่ะจูนก็ไม่เติมนะแต่จูนก็ดูแลรักษาอยู่บาทากาบาทากาตีนเป็นการพูดจาที่เพราะที่สุดบาทากาเดี๋ยวท่านผู้ฟังสิงงอะไรว่าบาทากาเพราะมันเป็นคำเดียวเลยเจ๊แต่ละอาหมดเลยไงตักใส่เยอะๆรู้สึกไม่ใช่รู้สึกว่าไอ้ความที่เมื่อกี้บอกว่าเค็มร้อนอยู่ป่าวะตอนนี้ไม่เค็มแล้วอ่ะเจ๊จูนจะบอกให้เจ๊ที่สับสนป่ะแกงอ่ะเวลาร้อนๆเวลาเราชิมเราจะไม่รู้ว่ามันเค็มแต่ว่ามันเย็นปุ๊บเราจะรู้ถ้ารู้แล้วจะกินน้ำเยอะจะกินน้ำเยอะไม่ใช่ว่าพอมันเย็นแล้วเจ๊รู้ว่ามันเค็มไม่ใช่นะเจ๊รู้ว่ามันไม่เค็มไม่ใช่นะยิ่งเย็นเราก็จะรู้สึกว่าเราได้รสชาติเค็มขึ้นมาแต่พอเราตอนเราปรุงร้อนๆอ่ะเราชิมยังไงบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เค็มไงเราเล่นกันมั่งมวนกินกินข้าวตอนประมาณน่าจะบ่ายสองกว่าค่ะบ่ายสองถึงบ่ายสามนี่แหละประจุนส่งไลน์ไปตอนประมาณบ่ายสองใช่ไหมใช่ประมาณนั้นแหละก็จะส่งตอนเมื่อคืนแล้วก็เลยเราส่งพวกนี้ก็ได้เพราะไงเจ๊ต้องออกไปทำงานทุกวันอยู่แล้วเจองานปุ๊บออกมาเลยบ้านน้องจุนจะมีผักเยอะมากชอบกินผักด้วยกันนะคะที่ฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรนะที่ว่าเซลล์อะเซลล์เราอะคาราบาวคาราบาวบีบัวคาราบาวเหรอสุภาพมากคาราบาวสุภาพมากฉันไม่ได้กินหญ้านะฉันไม่ได้กินหญ้ากินผักคาราบาวไม่กินผักนะแต่คาราบาวกินหญ้าใช่เธอบอกฉันว่าคาราบาวแต่สุภาพมากฝรั่งพูดจาดีแต่พอฟังไทยแล้วไม่ได้กินหญ้านะนายรู้จักเน็บเนาะรู้จักเน็บไงก็ไปอ่านเลยในวิดีโอจูนที่ล้านกว่านะจูนโพสต์วันที่26เดือนจูนมิถุนาอันนี้ไม่ใช่ย่านะสปริงออนเนียนย่าสปริงออนเนียนจริงๆบางเทมบัดนอตเซมๆบัดนอตใช่หญ้าก็คือหญ้าผักก็คือผักไม่ว่าจะแยกแยะทำไมภาษาไม่ว่าจะเบิกออลมันคงดูอยู่มันอยู่คงจะขำไม่จุนก็ไม่อะไรหรอกแต่จุนก็คือจุนก็ตอบเขาไปแบบขำๆนั่นแหละคือถ้าพูดแบบขำๆจุนก็โอเคอยู่แซวเล่นแบบขำๆได้ไงเขาก็แซวนั่นแหละเขาก็แซวนั่นแหละจุนก็รู้ว่าเขาแซวจุนก็เลยบอกเขาไปว่าไอ้ก
็บอกว่านี่มันไม่ใช่ที่มนุษย์จะกินเขาว่าอย่างนี้เนาะก็บอกว่านี่มันเป็นสัตว์ is an animal เขาว่าอย่างนี้คือเขาบอกว่าจะลืมไปแล้วเหรอมนุษย์มันก็คือสัตว์นั่นแหละใช่ไหมว่าอย่างนี้ประเสริฐไม่ประเสริฐเลยแหละมนุษย์น่ะจะบอกให้ผู้ชมตามตรงเลยเห็นไหมล่ะสมัยเนี้ยประเสริฐที่ไหนกลิ่นเยอะกลิ่นเยอะสัตว์ยังเป็นสัตว์ประเสริฐมากกว่าอีกบริสุทธิ์เนาะบริสุทธิ์ไม่มั่วไม่อะไรเนี่ยมนุษย์เราแบบดูสิสังคมเดี๋ยวนี้แกเห็นแล้วแบบโอ้แต่ยังก็หัวเราะต่อไปแบบคมคำถ้ามันก็ขำจริงๆมันตลกคาราบาวแสดงว่ามันอยู่เมืองไทยมันรู้จักคาราบาวคงฟังเพลงเยอะอ่ะก็บอกจูนว่าอะไรวะจริงๆมันเป็นสัตว์แสลงนะมันเป็นสัตว์แสลงนั่นแหละก็รู้อยู่แล้วบอกจูนว่าเป็นผู้หญิงอะไรพูดภาษาเธอพูดภาษาอังกฤษแบบเคซี่ภาษาอังกฤษมากอ้าวภาษาพ่อภาษาแม่กูก็ไม่ใช่พอร้องเหอะจะไม่ให้พูดตรงเป๊ะๆทุกคำก็ไม่ได้หรอกแต่รู้อย่างเดียวว่าฉันนี่สนทนาภาทีได้หมดทุกอย่างแหละใช่ฉันไม่ได้อยู่ประเทศของคุณตั้งแต่เกิดแต่ก็พูดกันได้พูดได้จูนพูดรู้เรื่องเลยแหละจูนไปไหนของจูนได้ทั่วโลกเลยเออแต่ว่าจะให้พูดแบบเป๊ะเหมือนภาษาที่คุณเกิดมาแล้วก็เรียนรู้เลยไม่ใช่ใช่ไหมคะมันทำงานกับคนต่างชาติมาจูนรู้นะว่าอยู่ในระดับไหนไม่ต้องเอาสำเนียงมาปิ๊กมาปะหรอกแต่จูนคุยได้หมดแหละไม่งั้นจูนจะทำงานกับเจอร์มี่ได้ไงใช่ไหมล่ะไปกับเจอร์มี่ไปช่วยเจอร์มี่ได้ไงอันนี้จะเป็นบาคาฟูดเดี๋ยวมันจะดีใส่เจ้นะฟูดนะอันนี้เรียกว่าฟูดเอ้ยฟูดฟูดnot food food okay เดี๋ยวมันก็งงอีกมันก็จะขำมี2ตัวนี้คาราบาวสะกดไม่ถูกอีกก็จะขำว่าคาราบาว2ตัวนี้ทำอะไรนี่กำลังวิจารณ์เรื่องคาราบาวอยู่เดี๋ยวคนดูก็เอ๊ะมันจะพูดถึงคาราบาวทำไมมันกินผักอยู่ต้องชี้แจงนิดนึงที่มาที่ไปมันมีไงน้ำยาจูนเข้มข้นอร่อยแต่เจ๊บอกว่าเผ็ดเนาะไม่ไม่เผ็ดแล้วไม่เผ็ดแล้วใช่ไหมน้องจูนเขาเป็นคนทำกับข้าวเก่งมากเห็นตลอดทุกอย่างอัดดัดแปลงดีไซน์เปิดร้านอาหารได้เลยไหมจูนเปิดได้จูนมีทุนอ่ะจูนไปเรียนมาแล้วเจ๊จูนไปเรียนไอ้นี่ของหม่อมหลวงพวงธินกรอ่ะไปเรียนหลายปีแล้วแฟนจุนเห็นว่าจุนชอบทำอาหารเขาเลยให้จุนไปเรียนจุนเรียนหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการที่จะไปอยู่ต่างประเทศคือหมายถึงว่าเรามีพื้นไงแล้วก็ใบประกาศนียบัตรตอนนั้นจุนเรียนเขาลดให้ 29,000 มัมหลวงพวงธินกรประกาศนียบัตรทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยคุณคิดว่าถ้าคุณไปได้อยู่เมืองนอกจริงนะในอนาคตคุณไปสมัครงานร้านอาหารคุณก็ทำได้แต่หมายถึงว่าคุณจะไปช่วยล้างจานอย่างนี้ได้แต่ให้เสิร์ฟคุณไม่เสิร์ฟทำไมไม่ชอบเสิร์ฟวะคุณกลัวทำของเขาร่วมคุณเสิร์ฟไม่เป็นอ่ะคุณล้างจานดีกว่ากลัวจะถือแล้วมันร่วงชุ่มซ่ามเหรอชุ่มซ่ามเพราะไม่เคยเสิร์ฟใครไงก็เลยกลัวคนเขาทำงานแบบนี้เขาเก่งนะเก่งอ่ะถือข้างเดียวหรืออะไรเงี้ยเก่งจริงตอนเรียนอยู่ก็เป็นเด็กเสิร์ฟเหมือนกันเนี่ยพี่อะตอนเรียนไม่จบปริญญาตรีอะจริงก็เป็นเด็กเสิร์ฟช่วงปิดเทอมอะก็หาเงินให้พ่อแม่หาเงินตลอดมาแต่ช่วงปิดเทอมก็จะหารายได้น่าเสิร์ฟได้อยู่ล้างจานก็ได้อยู่ได้หมดอ่ะแต่ไม่ได้เก่งมากล้างจานโอเค
จูนอ่ะกับพ่อแม่แฟนเหมือนกันเวลาจูนไปจูนจะเป็นคนชอบทำคนเดียวใช่ไหมเจ๊จูนไม่ชอบให้ใครมายุ่งใช่มาหาจูนทีไรเนี่ยมาถึงก็ต้องนั่งเลยนะจ๊ะว่านางไม่ให้ทำอะไรเลยก็นั่งรอกินนะเพราะว่าจูนไม่ชอบให้มายุ่งจูนรู้ว่าจูนจะต้องทำอะไรบ้างพ่อแม่แฟนบอกแฟนเลยนะว่าช่วยจูนทำนู่นทำนี่หน่อยเจอร์มี่บอกเขาไม่ให้ฉันทำแต่จูนมันเกะกะจูนอย่ามาทำอยากล้างถ้วยล้างชามพ่อแม่จะบอกให้ช่วยจูนหน่อยจูนไม่ทำจูนบอกว่าไม่ต้องทำเจอร์มี่ทำแล้วมันขวางตาจูนล้างก็ไม่สะอาดฝรั่งเขาล้างถ้วยชามไงจูนไม่รู้อ่ะนี่นี่หน่อยเนี่ยล้างเครื่องหรือเปล่าเธออืมล้างเครื่องเหรอรู้ที่บ้านพ่อแม่เขาก็ล้างเครื่อง อันไหนเวลาเรากินพวกช่วงคริสต์มาสอ่ะอืมจะไปช่วงคริสต์มาสใช่ไหมเนี่ยวันนี้จะกลับมาถึงก็ไปเหมือนปีที่แล้วเอออิจฉาไปคริสต์มาสกับปีใหม่ไปบ้านแฟนเอออิจฉามากเรามีแฟนต่างชาติอีกคันยังโสดอยู่นะคะประกาศหาคู่ประกาศหาคู่ตอนนี้เลยดีกว่าใครจะเอาไปเลี้ยงเนี่ยต้องรับสมองให้ไหวนะสมองจะช้านิดหนึ่งนะตามคุณไม่ทันเอออะไรนะอินโนเซนต์อินโนเซนต์ซื้อบื้อไม่พูดให้พ่อก็อินโนเซนต์ไงพูดไม่ไหวหน้าก็ซื้อบื้อซื้อบื้อตามคนไม่ทันแสบมือเจเล็กอะพูดถึงแกะหอยอะพี่เข้าใจอยู่นะเจ๊ดูมือจูนเล็บจูนมันหักแล้วที่จูนเลยเอาเนื้อมือตัวเองอะแกะง่ายพองเลยทรมานแบบไม่เป็นไรมันงั้นเดียวเองเจอร์มี่กับจูนไม่ได้เจอหน้ากันหลายวันแล้วจูนทำโทษโมโหอ่ะบอกให้ไปทำเอกสารให้ตั้งนานแล้วไม่ทำเหลือเอกสารตัวเดียวเจ๊เอกสารจากสถานีตำรวจแล้วตอนนี้นางอยู่โปแลนด์จะทำอีกทีวันศุกร์นู่นจูนก็โมโหเลยทำโทษแม่งเลยไม่ต้องโทรหาไม่ต้องวิดีโอใช่ไหมอย่างเงี้ยไม่ต้องเจอหน้าทางฝูงไม่เสียบอกว่ายังโชคดีฉันดูวิดีโอเธอใน YouTube คุณนะ น่ารักเนาะอิจฉาว่าจูนไม่ให้เจอหน้าจะบอกจูนไม่มีอะไรจะพูดจูนว่าอย่างเงี้ยอารมณ์เสียจุนะนางมีความสวีทมากนางรู้จักดีว่าถ้าจุนอารมณ์เสียเจอแต่สิ่งแวดล้อมที่เขามีความสวีทแต่เราแบบว่าค้างตลอดเวลาค้างนะคะบนคานอะค้างหรือค้างค้างคานอะบนคานยังไม่ถึงเวลาของเจ้ฉันแก่แล้วนะตอนนี้ก็อายุอานามก็ปาไปครึ่งชีวิตแล้วยังไม่ครึ่งเลยครึ่งแล้วตัว42ยังไม่ครึ่งฉันตาย82อ่ะ84ไงอืมเกรู้แล้วเป็นจะตาย100นึงไม่จะเอา55พอจูนแต่จริงนะความรู้สึกตัวเองอยากตาย55เพราะว่าไม่อยากเจ็บป่วยแล้วแบบทรมานชาวบ้านเขาอ่ะอันนี้คือความคิดแบบว่าไม่รู้จะเป็นจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาแล้วเจ๊ก็ไม่อยากจะไปพอเจ๊เห็นลูกเจ๊มีลูกมีหลานแล้วเจ๊ก็ไม่อยากจะไปอย่าพูดเลยเออฉันจะจำคำพูดแกไว้ถึงเวลาก็อยากจะอยู่กับเขานานๆตอนนี้รู้สึกปงเพราะว่าไร้คู่แต่พอลูกสาวเจ้มีลูกมีเต้ามาเจ้ก็อยากอยู่กับหลานมองเห็นเขามีความสุขกันจูนอันนี้ภาษาอะไรภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรฉันได้ไหมเนี่ยอันนี้ภาษาอังกฤษอะใบแมงลักเหรอจูนไม่แน่ใจเขาก็จะเรียกเหมือนเบซิลหรือเปล่าเบซิลเหรออันนี้ใบแมงลักจะเหมาะกับขนมจีนนะคะทุกชนิดเลยต้องไปเช็คอีกทีนึงว่าสั่งว่าสั่งต่างประเทศมีอะไรต่างประเทศมีไหมไม่มีมันจะมีแต่มันคล้ายๆกันแต่เขาก็จะเรียกว่าใบแมงลักหรือจูนไม่ใช่มันจะมีสวีทเบซิลกลิ่นมันจะหอมแล้วก็ออกกลิ่นมันดีอ่ะแต่มันจะไม่กลิ่นเหมือนบ้านแต่บ้านเราจะใช้ต้มเห็ดอร่อยนะชอบบ้านอ่ะซึ่งเมืองนอกมันจะมีสวีทเบซิลน่ะมันก็เป็นใบไอ้
ของเขาเรียกว่าอะไรว่าของฝรั่งไอ้แมงลักฝรั่งนั่นแหละสวีทเบซิลกินมันจะออกมันจะเปเปอร์เนาะเปเปอร์มินมันจะเปเปอร์เปเปอร์มินกำลังเรียนรู้กับมาดามจูนอยู่ว่านางก็จะเก่งภาษาอังกฤษมากทำงานบริษัทฝรั่งเนาะว่าจูนทำมาหลายปีกับแฟนแล้วเนี่ยเวลาเจอร์มี่มาเมืองไทยบริษัทของแฟนเห็นไหมคือลูกค้าที่ตรงสายไหมอ่ะไอคนที่เขาพูดภาษาอังกฤษได้เขาลาออกจูนก็ต้องไปกับแฟนจะช่วยเขาเพื่อนบอกว่าน่ากินมากแกเพื่อนคนที่บ้านจะอ่อนผักจะอ่อนผักมาบ้านจูนนี่แบบว่าผักก็ผักอลังแล้วจูนอลังมากพ่อก็รู้ว่าพี่ชอบกินผักนะพี่ไปบ้านก็เหมือนกันพ่อก็ไปหาผักให้กินคือผักอะไรก็ได้ผักเว้นผักนุ่นผักนี่แบบบ้านๆน่ะผักบ้านชอบไอ้นี่ก็ไปเจอผักบ้านใครไม่ได้ก็จะอ่อนเนาะเห็นแล้วก็อ่อนซอนมากจูนอย่างจูนไปบ้านเหมือนกันจูนก็ถ่ายคลิปไอ้เรื่องของเปะอะไรว่าผักผักบ้านๆแบบผักที่แบบริมรั้วของเราอะไรที่ว่าอะไรมะเขือมะเขือแบบมาทุบอะมะเขือเหลืองๆใช่ไหมมะเขือเหลืองมาทุบบ้านวิแบบว่าไม่เคยเขาทุบกินอร่อยนะกับทุบแล้วก็มาดองไงเจ้อร่อยเออฉันไม่ได้กินเลยนะวันนั้นอร่อยคือตอนเด็กๆอ่ะพ่อเขาจะทุบแล้วก็ใส่กับตำอะไรวะตำหัวปีอ่ะใช่อร่อยทำได้หลายอย่างโอ้ยสมัยจุนเด็กน้อยเจ้ในสวนจุนของกินเยอะมากยายจุนปลูกไว้เยอะสับปะรดอะไรมะพร้าวจะเยอะที่สุดไอเนี้ยมีก็มีอะไรวะเดี๋ยวนะไอมักซิดาคนอีสานเรียกมักซิดาไอฝรั่งขี้นกอะเยอะมากที่บ้านจูนอะในสวนมีเยอะในสวนจูนอะมีทุกอย่างอยู่ในสวนพันธุ์อะไอเนี้ยมักซิดาสวนพันธุ์หมายถึงว่าไม่มีแต่ลูกใหญ่ฝรั่งมันลูกเล็กๆแบบนั้นไม่มีแล้วแบบมะเขือน่ะแบบมะเขือฝรั่งสมัยก่อนเยอะดีนี่ไม่มีเลยสวนพันธุ์แต่กินแล้วแซ่บนะกินแบบใช่อร่อยออกเปรี้ยวหน่อยๆเออแต่ก่อนเยอะแต่ก่อนปีนอ่ะต้นมาสูงเนาะมาปีนอันนี้ค่ะตอนไปตอนมาเหลือต้นนิดเดียวสูญพันธุ์เฉยเลยอ่ะเอาออกหมดเลยหั่นทิ้งหมดสมัยก่อนมะม่วงฝรั่งขี้นกคือมีทุกอย่างอันนี้อะไรวะเออน้อยหน่าเออน้อยหน่าก็สูญพันธุ์ก็เยอะแต่มะพร้าวบ้านจุนจะเยอะมากสมัยก่อนยังจำได้เลยมะพร้าวบ้านฉันยังมีอยู่นะในฉันปลูกแบบทุกวันนี้ก็ยังมีแต่ว่าหมายถึงว่าแต่ก่อนมันจะเยอะปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีมะพร้าวถูกมากต้นมะเฟืองก็ต้นใหญ่ๆโอ้ยสมัยก่อนแล้วก็อะไรวะลูกไอ้นี่ลูกหยีอ่ะคนใต้เขาจะเรียกลูกหยีอ่ะคนภาคกลางก็อาจจะเรียกลูกหยีเหมือนกันแต่บ้านจูเรียกว่าบักหดขาเยอะมากบักหดขาคือก็คือลูกหยีไงเจ๊คนใต้ภาคใต้เขาจะเรียกลูกหยีภาษากลางก็เรียกลูกหยีเหมือนกันแต่ลูกดำๆไม่เล็กๆอ่ะลูกหยีเยอะมากที่บ้านจูนอ่ะสมัยก่อนอ่ะคือพอยายเสียปุ๊บน่ะคือวันเวลามันเปลี่ยนไปเนาะเจ๊ป้าจูนก็ถางลงอะไรลงสมัยก่อนอ่ะต้นไอ้เนี่ยน้อยหนามันจะมีไอ้เนี่ยไอ้มันดำอ่ะมันหัวดำๆลูกเล็กๆอ่ะห้อยเต็มอ่ะคือใต้ดินก็มีใช่ไหมเจ๊เพราะมันจะเป็นหัวใหญ่มันสีดำๆอ่ะแล้วมันก็จะขึ้นใบมันก็จะเลื้อยตามต้นไม้อ่ะโอ้ยเยอะมากสมัยก่อนนะคือบ้านจูนแบบอุดมสมบูรณ์มากสมัยเด็กๆอ่ะมะม่วงนี่ยิ่งเยอะเมื่อไหร่จะไปบ้านอีกเนี่ยอีกนานปะชอบจูนไปบ้านนอกนะคิดว่าฉันชอบตามดูอ่ะคิดว่ามากกว่าเราเธอไปเก็บอะไรเธอไปเข้าป่าเข้าดงอะไรยังไงอะไรเงี้ยชอบมากมากกว่าเรามากกว่าเราเพราะว่าจูนกลับว่าจูนกลับมาจากสเปนก่อนมีแพลนจะไปหลายที่อยู่นี่พักนาทีเดี๋ยวจะขอลาไปที่บ้านที่เราอ่ะยังที่บ้านเราจูนอร่อยผักกินได้เจ มีไก่ทอด3 เดือน 4 เดือนอ่ะ
น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นเวลาภาพก็มากขึ้นโอ้ตายแล้วชีวิตสูตรก็ยังสูตรขึ้นคานโอ้ไม่มีใครเอาคานรับไม่ไหวว่าเจ้นหนักตลกเจ้นโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวจุนขอเล่าไปก่อนเดี๋ยวสิกินต่อค่ะเนี่ยกินมดแล้วเดี๋ยวตะกระดูกจะสิแทะเหลือเท่านี้เองไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะไปละจ้าไปละจ้าไปละค่ะ